ดีนะครับครับผมกระทิงขุนนรงค์ครับผมพลวัฒน์ครับพลทิงใช่ไหมครับก็ได้ยินมาเยอะครับผมคือตั้งแต่ทีเซอร์ออกไปแล้วคือแบบกระแสของเราก็มาคือตั้งแต่ตอนถ่ายทำเนี่ยเราก็แบบมีฉากอะไรแบบนี้เราก็รู้อยู่แล้วแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะออกมาแล้วแบบคนชื่นชอบมากขนาดนี้นี่ก็เป็นแบบเกินคาดด้วยอะไรเงี้ยใช่ครับก็ไม่คิดว่าจะจิ้นขนาดนี้อะไรเงี้ยครับทำไมดูเราเขินนะดูเราเขินนะพูดเรื่องนี้เขินตอนฉายที่มันต้องมีการถึงเนื้อถึงตัวกันอ่ะมันรู้สึกยังไงบ้างเพราะเราด้วยความที่เราเป็นผู้ชายกล้ามแน่นจั๊กจี้จั๊กจี้แต่ก็ไม่ถึงกับเขินขนาดนั้นมันก็แค่แบบรู้สึกแปลกๆเพราะว่าเราไม่เคยทำอะไรอย่างนี้เพราะด้วยความที่แบบเราก็แมนทั้งคู่แล้วเป็นเพื่อนสนิทกันด้วยอะไรเงี้ยใช่แต่ว่ามันก็ใช้ได้ในละครพอดีเพราะว่ามันเหมือนว่าเราแบบกำลังปิดบังอะไรอยู่เพราะในเรื่องมันก็เป็นเพื่อนกันจริงๆอยู่แล้วแล้วก็แบบมันต้องแบบเหมือนคนนี้ต้องแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยมายุ่งอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องแบบพยายามทำให้นางเอกเชื่ออะไรเงี้ยฉากแรกที่ต้องถ่ายคู่กันก็คือไอ้ชลันธรมาหาผมที่บริษัทแต่อันนี้เป็นคนที่แบบชอบแบบยั่วอยู่ใกล้เราแล้วเรารู้สึกว่าใช่ปล่อยแต่ว่าเรามันรู้อยู่แล้วว่าเราอ่ะไม่ชอบแต่ว่าเขาจะทำเพราะว่าเพื่อยั่วเรายั่วโมโหเป็นคนกวนในคาแรคเตอร์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีซีนที่ต้องถอดเสื้อมันต้องมีฟิตกันยังไงบ้างแต่ละคนน่ะก็ฟิตกันหน้าเซตเลยซิทอัพท่าอะไรก็ทำเหมือนกันเลยครับเหมือนกันพื้นเหมือนกันเลยเป็นการจูบปากผู้ชายครั้งแรกของแต่ละคนเลยของผมอ่ะจูบแรกแต่คนนี้น่าจะสองผมเคยจูบพี่ไม้ครั้งหนึ่งเคยจูบพี่ไม้ครั้งหนึ่งแต่ว่าอันนั้นแบบว่าคือแป๊บเดียวแบบว่าแต่อันนี้คือมันเป็นจังหวะที่จิ้นอ่ะอันนั้นคือจังหวะตลกอ่ะคือแบบมันเล่นตลกแต่คือมันไม่ใช่แค่ปึ๊บเสร็จแล้วออกมันปึ๊บเสร็จแล้วมันต้องเหมือนธนันทรจะมีแผนในหัวแล้วก็แบบเฮ้ยเหมือนจะแบบมันจะนานพอสมควรใช้เวลาแบบตรงนั้นเทคไทม์อันนี้คือของคนคือครั้งแรกจูบปากของผู้ชายใช่ครับคนรู้ไปหมดเลยครับโอ้ผมทันเสร็จผมเข่าอ่อนเลยก่อนถ่ายมันจะต้องมีการแบบว่าสวดมนต์หรือขออะไรยังไงก่อนไหมตอนก่อนถ่ายตอนบล็อกอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบเอาแล้วเห็นบล็อกมาทรงนี้แหละผมก็แบบแต่อธิษฐานว่าโอ้ย first kiss ผู้ชาย first kiss ผู้ชายจะมีเบื้องหลังอะไรที่ผมบอก first kiss ผู้ชายทำท่าเนี่ยผมแบบมันตื่นเต้นจริงฮะแล้วมันรู้สึกแบบมันไม่เคยแล้วมันแบบมันจะเป็นอารมณ์ไหนมันจะรู้สึกยังไงมันคิดไปหมดเลยครับแต่พอปุ๊บเข้าไปปุ๊บมันก็ต้องปล่อยไปตามอารมณ์ตัวละครแล้วพอคัดปุ๊บก็เข่าอ่อนเลยไอ้ที่แบบว่านั่งจากไอ้ตรงประตูอ่ะฉากนั้นอ่ะมันซุดลงมาอย่างเงี้ยลงมาอย่างเงี้ยเรื่อยๆเลยแล้วก็หน้าอึ้งไปแต่ส่วนทีก็แบบโอ๊ยทำอะไรไปวะเนี่ยอะไรเงี้ยมันมันจะต้องมีแบบคนคิดว่าเจาะลึกมากเลยไม่เอาให้มันจบไปก่อนหรือว่าเอาให้มันจบวะหรือว่ามองกระทิงว่าเนี่ยคือผู้หญิงหรือว่าคือจริงๆตัวละครมันก็ต้องเป็นไปตามอารมณ์ตัวละครใช่ไหมครับแต่พอมาสัมผัสปุ๊บอารมณ์แรกที่ผมบึ้กขึ้นมามันคือแบบฮึบมันคือแบบนี่จูบผู้ชายเหรอวะมันแบบนี่มันเป็นฟิลผู้ชายเหรอได้แบบอ๋อคือมันมีฟิลนั้นเสร็จแล้วเราก็ต้องสวิตช์อารมณ์เป็นตัวละครให้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกแรกคือแบบมันผู้ชายอะมันไม่เคยอะไรแบบนี้อะมันแบบซ้อมมามีซ้อมก่อนนะไม่ซ้อมครับผมต้องเทคเดียวผ่านเลยเหรอคือแค่เขาบอกว่าจังหวะแบบว่าถึงตรงนี้ต้องปุ๊บเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบตอนบล็อกกิ้งก็แต่แบบตอนซ้อมก็แบบปุ๊บแค่แบบใกล้ๆกันจริงข้อแบบค่อยโดนจริงอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าสำหรับผมนะผมไม่ค่อยเขินเพราะว่าผมแบบเหมือนผมเคยอยู่หอนักกีฬาแล้วมีแต่ผู้ชายอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาทำอะไรอย่างเงี้ยเขินสบตาก็เขินไม่ถ้าสบตากับผลไม่เขินแต่ว่าถ้ากับผู้หญิงยังก็ยังเขินอยู่แล้วผลเขินจริงไหมไม่นะครับมันก็แบบมันชิวๆมันสบายๆแต่แค่มันไอ้บทแบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่เราไม่เคยทำเหมือนกันทั้งคู่แล้วมันแบบมันอะไรมันเป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับทั้งคู่อ่ะมันก็เลยแบบรู้สึกแปลกๆแล้วก็แบบตื่นเต้นที่จะได้ทำมันคือเขาคงเห็นแบบความที่แบบความเคมีอะไรบางอย่างเงี้ยด้วยกระทิงที่มันตัวใหญ่กว่าผมด้วยผมตัวเล็กกว่าเงี้ยมันก็เลยดูแบบ เป็นแบบเราเป็นนางเอกน่ารักอ่ะน่ารักเราเป็นนางเอกเขาเป็นพระเอก มันแล้วแต่ช่วงเวลาดีกว่าบางเวลาผมก็เป็นนางบางเวลาผมก็เป็นนายเอกครับผมบางเวลาก็แบบแล้วแต่หลังจากถูกปากกันแล้วสนิทกันแค่มองหน้าไม่ติดไม่ใช่ก็สนิทเยอะขึ้นนะเพราะว่าผมกับไอ้พลตอนที่อยู่ในกองเราก็อยู่ส่วนใหญ่จะอยู่ด้วยกันก็คือจะมีผู้ชายอยู่ด้วยกันหมดเลยครับก็มีผมมีไอ้พลมีพี่บิวแล้วก็มีไอ้มีนน้องมีนนะครับที่เล่นเลขาแล้วก็เราก็หลังๆมาก็จะหากิจกรรมออกไปเลยทำอะไรข้างนอกเงี้ยนี่ก็จะชอบพาผมไปลองแบบอะไรที่มันแบบ
แปลกๆที่ผมทำไม่ได้อ่ะอาทิเช่นพี่ต้องการอยากรู้เวกบอร์ดครั้งแรกเวกบอร์ดเออเขาเก่งดิเขาเก่งโอ้ผมแล้วผมล่ะผมก็ตุ้มออกไปคือเลยย่าเทียมตรงนั้นไปนี่คือตุ้มตุ้มตุ้มผมก็ว่ายน้ำก็ดูเพื่อนเล่นท้ออ่ะเออแล้วก็ล่าสุดก็ไปเบรกเซิร์ฟเบรกเซิร์ฟพอเล่นได้ครับพอเล่นได้ครับก็เนี่ยก็คือผมก็ชวนไปทำกิจกรรมของผมแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยผมก็คงต้องไปทำกิจกรรมกับเขาบ้างไงพวกแบบเล่นบาสอะไรเงี้ยทางเขาทางเขาอย่างตัวการที่ทีมร่วมงานกับคนในเรื่องเราถามเพื่อนไหมว่าทำไมเพื่อนต้องถอดทุกเกือบทุกอาทิตย์เลยหุ่นมันดีเฮ้ยถ้าพี่เขาหุ่นคนรู้สึกยังไงถ้ามันถอดทุก EP เลยเหมือนบูสลีหุ่นมันเหมือนบูสลีฉากบูคนเหมือนนะเออแต่เกมแบบมันเหมือนยังไงเหมือนยังไงคือตัวมันแบบว่าไม่ได้เล็กมากนะตัวพลแบบว่าไม่ได้เล็กมากแต่ความรู้สึกผมคือจะเป็นคนที่ตัวเรียวแล้วก็เหมือนแบบนาฬิกาทรายที่เป็นเงี้ยคือขาเล็กนะใช่แต่ว่าขาเล็กแต่ว่าตัวเขาจะออกข้างบนจะเป็นตัววายเหมือนแบบต้นไม้ขึ้นมาอะไรเงี้ยผมสั่งชอบมึงเลยว่ะล้อเล่นล้อเล่นครับก็คือถ้าถามว่าผมมองพลอ่ะพลเป็นคนหุ่นดีครับแล้วก็วินัยมันดีอยู่แล้วแต่เรื่องนี้ทิ้งน้อยมากที่จะถอดนะอ๋อครับพุงปิ้นเฮ้ยแต่ก็มีแต่ก็มีก็มีถอดบ้างครับเพราะว่าแล้วแต่จังหวะไงบางทีผมเป็นคนอ้วนง่ายไงครับแล้วก็เรื่องช่วงเรื่องนั้นผมยังแบบว่าน้ำหนักยังไม่คงที่เพราะว่าเราเพิ่งเริ่มลดน้ำหนักก็เนี่ยครับมันก็เป็นคนสอนเนี่ยไม่ว่าต้องทำอะไรก่อนถ่ายอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างคนเป็นไงบ้างทุกเรื่องเราต้องถอดมันเป็นซิกเนเจอร์เลยมั้ยหรือว่าไงก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเห็นอะไรผมก็คือผมก็ดูแลตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมจะแบบพยายามดูแลให้ตลอดเพราะว่าบางทีแบบถ้ามันมีซีนที่จะต้องถอดอะไรเงี้ยบางทีถ้ามันออกมาไม่ดีเราก็จะเสียดายทีหลังอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องแบบคอยดูแลตัวเองตลอดเพราะเราไม่รู้ดิว่าซีนนี้มันจะมาเมื่อไหร่เพราะว่าคิวเขาจะลงตอนไหนหรือว่าอะไรเงี้ยบางทีแบบให้เตรียมตัวแค่2อาทิตย์ถ้ามันอ้วนมากๆก็ลงไม่ทันเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเวลาเค้าเขินนะเขินมาเพราะในซีนบางทีก็มีผู้หญิงอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมชินแล้วจริงๆแล้วคือมันดอกมาหลายเรื่องแล้วรู้จะไปเบื้องหลังก่อนเลยมันชินจริงๆคือผมก็ชินแล้วแบบมันก็แบบเนาะสมัยนี้ก็นิดนึงอาถามจริงในความคิดเราสองคนถ้าให้เล่นซีรีส์วายเรารู้สึกยังไงมันก็เป็นอะไรใหม่ๆที่แบบสำหรับความเป็นนักแสดงที่มันเป็นความท้าทายนะผมมองว่าอย่างนั้นเลยเนี่ยบางทีบทอะไรต่างๆนานาถ้าเราได้ลองเล่นเวนี้ดูมั่งก็อาจจะเป็นอีกความรู้สึกนึงที่แบบเราจะไม่เคยทำอะไรเงี้ยมันก็น่าสนใจเพราะว่าการที่เราได้สูบปากผู้ชายแรกเราสูบว่าความคิดเราดูเปลี่ยนไปเบาๆหรือยังไงอยากเล่นวายวะอะไรเหมือนเราเหมือนเราเปิดโลกเปิดโลกอะไรฮะปุ๊บอุ้ยแต่ไม่มาเวนี้วะเล่นวายจริงๆพี่ย้อนกลับไปคำถามแรกเขินไหมเวลาจ้องตาผู้ชายอะอัดทิ้งเขินมาถ้าจ้องถ้ามองเฉยไม่ครับแต่ถ้าแบบมันมีเรื่องอะไรในใจคือผมแบบมันแบบมันเราสนิทกันเราจะรู้ว่าไอ้นี่คิดอะไรถ้าแบบมันมีเรื่องที่แบบไอ้นี่ไม่คิดไม่ดีมันจะแบบมันจะมีความที่แบบตลกแล้วจะหลุดอ๋อมองตาแล้วรู้ใจว่าผมคิดอะไรอะไรอย่างงี้ไม่ใช่มองตาแล้วเขินกันเดี๋ยวนี้คิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไปเรื่อยเลยไม่เกี่ยวกับละครเลยเดี๋ยวว่าเดาความคิดของกันและกันถูกอะไรอย่างงี้ป่ะไม่ขนาดนั้นแต่เรารู้ว่าถ้าออกปฏิกิริยาอย่างเงี้ยมันมีอะไรในใจเราจะเอ้ยพอเดาออกว่าเราเคยเห็นแบบนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ถือขนาดแบบมองแล้วรู้ว่าคิดอะไรอย่างงี้ไม่ขนาดนั้นจริงๆเวลาอยู่ในกองแล้วกันผู้ชายทำอะไรกันนอกจากเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมอะไรอย่างเงี้ยในกองอ่ะครับเล่นเกมคุยนอนกินแต่ว่าแบบจะทำอะไรด้วยกันเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ทำด้วยกันอ่ะมันลูกไปกินทีก็เดินตามมันบางทีไปห้องน้ำไปมันกวนเลยครับไปแบบพ้องไปหมดจนทีมงานบอกไปไหนกันหมดเลยไม่มีใครมาซ่อมหน้าซ่อมตาเลยเหมือนเด็กอนุบาลอ่ะเวลาตอนกันเยอะคนกระทิงอะไรเงี้ยเขาพูดถึงบ้างหรือเปล่าก็พูดนะก็พูดนะก็บอกว่าเขายังไงน่ารักดีบอกว่าอะไรบอกดูน่ารักนะแม้แต่แฟนครับผมเคยร่วมงานด้วยเรื่องที่สองเคยร่วมงานด้วยประมาณแบบเขามารับเชิญนิดนึงใช่เขามีวิเคราะห์ไหมว่าเราสองคนเหมาะเล่นวายเพราะว่าเขาก็อยู่ในฝั่งสายวายฝั่งนู้นเขาก็พูดว่าเฮ้ยดีทิงกับคนที่เล่นวายได้นะแบบว่าเหมือนแบบเห็นที่คลิปใช่ไหมครับที่แฟนคลับเขาชอบตัดมาทีมก็ดูแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเขาก็เข้าใจทำเนาะแล้วเราก็ยังดูเรายังรู้สึกว่าเรายิ้มตามเลยครับแต่ว่ากลัวมองหน้าเพื่อนไม่ติดเราเล่นเฮ้ยกันแสดงดูเราเก่งๆนะถ้ามันถึงเวลาแล้วจริงๆที่ต้องเล่นน่ะ
เวลาเล่นจริงมันต้องไม่ได้ถ้าถึงเวลานะถ้าถึงเวลานะครับมันก็ต้องได้เพราะเราไม่ได้เป็นเราอยู่แล้วเราก็เป็นตัวละครเงี้ยไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมอ่ะแล้วพี่ถามว่าถ้าให้เล่นไรจริงอ่ะใครจะเล่นเป็นพระเอกกับนายเอกมันก็ต้องอยู่กับคนที่แบบผู้จัดอะไรเงี้ยว่าเขามองเราแบบว่าคาแรคเตอร์เป็นยังไงแต่ด้วยว่าด้วยความที่เราเล่นมาเราสีชมพูไอ้พาเทลมาตลอดทั้งเรื่องเราต้องเป็นนายเอกจริงเหรอก็ดูแต่ชุดเราจะไม่ใส่สีชมพูเราจะใส่โทนสีฟ้าตลอดในทั้งเรื่องอ่ะตามลุกอ่ะช่วยไม่ได้สดใสไม่เกี่ยวหรอกสลับได้วันแรกก็พลทิงวันที่สองก็ทิงพลได้หมดสลับกันทุก EP เลยเก๋เก๋ก็เพิ่งเข้าใจเหมือนกันว่าชื่อข้างหน้ากับข้างหลังมีความหมายผมเพิ่งเข้าใจใช่ว่าสัมภาษณ์ล่าสุดแต่ส่วนมากจะเป็นอะไรพลทิงก็คือผมเป็นนางเอกใช่ไหมใช่ป่ะใช่ประมาณนั้นครับขอบคุณครับ